สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอแล้วก็หนังสั้น Honda We Fun We Do Contest ค่ะตลอด16ปีของชั้นวิทยาลัยนะคะเราได้รู้จักกับผู้กำกับมากมายค่ะบางคนก็กำกับมิวสิกวิดีโอเป็นอาชีพยาวนานเป็น10ปีบางคนก็ไปกำกับภาพยนตร์หรือว่าไปกำกับโฆษณาบ้างแต่ที่น่าแปลกนะคะก็คือทุกๆคนเนี่ยจะแวะเวียนมาทำมิวสิกวิดีโออยู่เรื่อยๆค่ะมิวสิกวิดีโอมีเสน่ห์อย่างไรแล้วก็ทำไมผู้กำกับมากมายถึงบอกว่าเขาสนุกทุกครั้งที่ได้ทำมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะงานมิวสิกวิดีโอเป็นงานที่มีเสน่ห์ที่สุดทำให้ผมแล้วก็หลายๆคนเลยนะที่เป็นผู้กำกับรุ่นพี่ก็ยังไม่ทิ้งไปซะทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีการจำกัดรูปแบบวิธีคิดไม่มีขอบเขตมันไม่มีกรอบมันไม่มีอะไรมาครอบเราเราสามารถปล่อยของอย่างที่เราอยากทำให้เต็มที่เวลาที่เราคิดจะทำมิวสิกวิดีโอครั้งนึงเนี่ยมันเหมือนเราได้สร้างโลกใหม่ใบนึงขึ้นมาคนทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเด็กที่พูดกับเด็กอะผู้กำกับก็จะเป็นคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าของเพลงคือมันจะอยู่ร่วมยุคเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้ที่ไปได้แบบอุ้ยจินตนาการได้สุดขอบฟ้าเลยเพราะว่าเขาทำทุกอย่างที่เขาชอบอ่ะคนรุ่นอื่นอ่ะมันไม่มีสิทธิ์คอมเมนต์หรอกครับมันเลยผมว่าอันนี้มีเสน่ห์มากบอกเลยฉันก็แค่เสียใจแต่ไม่แคร์ถ้าตอนนี้ yeah. ยังไม่มีแฟน oh. แฟนจะไปไหนหรือเปล่า oh. เป็นห่วงเธอจึงเหงา oh. ผมตัดสินพวกนี้มานานมากนะครับส่วนตัวผมจะมองไม่ค่อยเหมือนกรรมการท่านอื่นเท่าไหร่ผมจะมองไปที่ไอเดียที่เขานำเสนอไม่จำเป็นต้องเป็นไอเดียที่ทำมาแล้วมันขายของนะฮะไม่ขายของไม่ได้เนี่ยผมไม่สนใจเลยผมว่าน้องเขาคิดอะไรกับเพลงนี้และสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาเนี่ยมันโดนใจผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ต้องใหม่มากแต่ว่าให้ทันสมัยมากกว่าตามโลกให้ทันลักษณะของคนเป็นยังไงเช่นเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนั่งรถเมย์ก็จะต้องเหม่อแล้วคิดอะไรในขณะที่เดี๋ยวนี้คือรถเมย์ปุ๊บมันไม่มีเหม่อแล้วมันกดขึ้นมาแล้วมันก็ใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าโลกตอนนี้มันเป็นยังไงเพื่อที่มันจะได้เอาไปใส่ในตัวมิวสิกวิดีโอของเราเกณฑ์ในการตัดสินของเราอยากจะดูกลิ่นจริงๆวิธีคิดจริงๆที่ออกมาจากอินเนอร์ข้างในว่าเขาฟังเพลงปุ๊บแล้วเขาตีความยังไงเขาจับความรู้สึกของเพลงได้แค่ไหนแล้วเขาทำให้เป็นภาษาภาพให้คนเข้าใจได้ยังไงจะมีใครสักคนที่คอยปลอบใจและคือเป็นกำลังข้างเคียงกายไม่ห่างหายอาชีพนี้อาชีพการทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจบนิเทศศาสตร์เรียนไม่จบเลยก็ได้คุณเป็นใครก็ได้คุณก็มาทำอาชีพนี้ได้อยู่ที่ว่าคุณทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้มีผลงานก็คือจบน่าเสียดายถ้ามองข้ามไปแล้วก็เอ้ยเวทีประกวดไม่แนวเลยผมว่าที่เนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดที่จะได้โชว์งานแล้วก็ได้อยู่ใน process แล้วก็ได้เจอคนที่อยู่ในวงการแล้วก็ให้ประสบการณ์ความรู้กับคุณได้นะฮะผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งกว่าเราหลายเท่ามีสื่อหลายอย่างมีเขาเข้าถึงองค์ความรู้ได้หมดแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแค่เขาหาโอกาสแล้วว่าหาทางนับหนึ่งของเขาได้ผมว่าก็น่าส่งเสริมนะครับงานทุกงานมันรอการนับหนึ่งของน้องนะฮะนับหนึ่งที่จะเริ่มต้นคิดนับหนึ่งที่จะตื่นเช้ามากล้าที่จะเริ่มไปจับกล้องและทำมันจริงๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับผมอะฮะการที่ได้ดูงานใหม่ๆโอ้โหมันมีความสุขมากอะมันเปิดโลกทัศน์ของผมอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
แต่ว่าส่วนที่ใหญ่กว่าก็คือว่าผมรักอาชีพนี้ว่ะรักคนทำมิวสิกวิดีโอรักการทำมิวสิกวิดีโออยากให้คนทำมิวสิกวิดีโอในเมืองไทยเนี่ยเขาสามารถจะทำสิ่งที่เป็นสมบัติของรุ่นเขาได้แล้วมันจะสามารถจะเป็นอาชีพของเขาได้ฮะวงการนี้มันเปิดกว้างสำหรับคนมีใจแล้วก็มีไอเดียเสมอค่ะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะหน้าใหม่หรือไงก็อยากให้รักมันกล้าที่จะทำมันยินดีค่ะและสำหรับจ๋านะคะเสน่ห์ของมิวสิกวิดีโอเนี่ยจ๋าคิดว่ามันเป็นการรวมเอา2สิ่งที่จ๋าชอบมากๆเข้าด้วยกันนั่นคือเรื่องของการแสดงแล้วก็บทเพลงด้วยค่ะและจ๋าก็แปลกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านับไปนับมาแล้วเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยกว่า20เพลงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจ๋าก็เลยตื่นเต้นอยากจะเห็นผลงานของน้องๆรุ่นใหม่กันบ้างค่ะส่งเข้ามาได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะรีบๆส่งกันเข้ามานะคะกับ Honda V Fun V Do Contest ค่ะThank you.